สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแนะนําตัวก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมก็คือผมชื่อบัวนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องเกม Path of Exile ที่เมื่อวานได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะพูดถึงสกิลเจมของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็นี่ก็เป็นตัวละครที่ผมเอาให้ดูเมื่อวานนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของสกิลเจมของเกมนี้ก็คือผมอธิบายก่อนว่าหลักๆเนี่ยสกิลของเกมเนี้ยแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือสกิลที่เรากดใช้งานเนี่ยครับตรงนี้นะฮะก็คือจะได้มาจากการใส่สกิลเจมเข้าไปในของของเรานั่นเองส่วนอีกประเภทนึงเนี่ยคือ passive skill tree อันนี้ก็เหมือนเป็นสกิล passive ที่พออัพแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดไม่จำเป็นต้องมานั่งใส่นั่งถอดเดี๋ยวเรื่อง passive skill tree เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหลังนะครับวันนี้เนี่ยจะมาโฟกัสถึงเรื่องของสกิลเจมมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยครับอันนี้เป็นสกิลเจมที่ผมได้มาแล้วก็เก็บไว้ในคลังก็คือการได้มาของเจมเนี่ยมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือเวลาเราไปทำเควสเนี่ยพอเราทำเควสเสร็จปุ๊บ NPC จะมีสกิลเจมมาให้เราเลือกสมมติมีมาให้เราเลือก5อันอย่างเงี้ยเราก็เลือกมาอันนึงอย่างนี้นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือการที่เราฆ่ามอนเตอร์แล้วเจมดรอปก็คือเจมที่มีให้ตามเควสเนี่ยมันก็จะเป็นเจมที่ไม่ค่อยมีมูลค่าก็คือเราสามารถเล่นไปเราก็หาได้แต่ว่าเจมที่ไม่มีให้ในเควสเจมที่แบบต้องดรอปจากมอนเตอร์มาอย่างเดียวเงี้ยฮะก็จะเป็นเจมที่แบบมีราคาขึ้นมานะครับแล้วก็เจมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สีสามสีก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินเจมที่เป็นเจมสีแดงเนี่ยก็จะใช้สเต็งเป็นหลักถ้าเราต้องการจะใช้เจมนั้นเนี่ยอย่างอันนี้นะครับเจมเดี๋ยวผมให้ดูเจมนี้ชื่อว่า Add Fire Damage Level 1นะครับต้องการเลเวล12ต้องการสเต็ง24คือถ้าจะใช้สกิลนี้ได้เนี่ยต้องมีเลเวล12เป็นอย่างน้อยแล้วก็ต้องมีสเต็ง24เป็นอย่างน้อยแล้วก็มันจะมีเจมสีแดงบางเจมครับที่ต้องใช้อย่างอื่นด้วยอย่างอันเนี้ยเป็นเจมชื่อว่า Sailing Ball เลเวล1ต้องใช้37สเต็งแต่ว่าต้องใช้อิน25ก็คือเป็นเหมือนเจมนี้เป็นเหมือนเจมผสมระหว่างสเต็งกับอินนะครับแต่ว่ามันต้องใช้สเต็งเยอะกว่าเจมนี้เลยเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นเจมสีเขียวเจมสีเขียวเนี่ยก็คือเจมที่ต้องใช้เด็กเป็นหลักนะครับอย่างอันนี้ชื่อว่า Lightning Arrow ก็คือพอเรายิงธนูออกไปเนี่ยธนูของเราจะกลายเป็นสายฟ้าเจมอันนี้ต้องการเลเวล10ต้องการเด็ก29คือถ้าเลเวลเราไม่ถึงหรือว่าเด็กเราไม่ถึง29เนี่ยเราจะไม่สามารถเอาเจมเนี่ยไปใส่ในของได้แล้วก็เจมสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นเจมของสายอินนะครับอย่างเจมนี้ชื่อว่าเจม Enfeebleเนี่ยเป็นเคิร์สชนิดหนึ่งนะครับทำให้มอนเตอร์เนี่ยตีเบาลงอะไรอย่างนี้เจมเนี้ยเจมเลเวล1เนี่ยต้องการเลเวล19ถึงจะใช้ได้นะครับก็คือตัวละครเราต้องมีเลเวล19ถึงจะใช้เจมเลเวล1ได้แล้วก็เลเวลของเจมเนี่ยจะสามารถอัพได้มากที่สุดถึง20เลเวลคือเวลาเราใส่เจมเข้าไปแล้วเราไปตีมอนเตอร์ปุ๊บเราจะได้ EXP อันนี้คือ EXP ของตัวละครเรานะครับเนี่ยตัวผมเลเวล58ตอนนี้มี EXP อยู่ที่ 3%อันนี้ไม่เกี่ยวกับสกิลของไม่เกี่ยวกับ EXP ของเจมเนี่ยถ้าสมมติผมเอาเมาส์ไปชี้ที่สกิลนี้ชื่อว่า Willing Blade ที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ยคือพอผมใส่เจมเข้าไปในอูดปุ๊บอะพอผมตีมอนเตอร์อ่ะ EXP อ่ะมันก็จะใส่เข้าไปในเจมด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเจมนี้มี EXP เท่านี้แล้วประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับคือพอมันเต็มปุ๊บแล้วก็จะสามารถเลเวลอัพเลเวลเจมได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนี่ยครับ2อันนี้ก็คือเจมที่ผมใส่อยู่ที่สามารถอัพเลเวลได้อย่าง Power Charge on Critical นะครับเนี่ยสมมติผมอยากอัพผมก็กดอัพปึ๊บแต่ว่าอันนี้ครับมันเป็นสีขาวดำมันไม่สามารถอัพได้เพราะว่าที่ Warlord Mark เลเวล13ครับมันต้องใช้สเต็ง121ผมเนี่ยมีสเต็ง124ก็คือผมใช้ Warlord Mark เลเวล13ได้แต่ว่าเจมอันเนี้ยถ้าจะอัพเลเวลอะเลเวลตัดไปเนี่ยต้องใช้สเต็ง125แต่ว่าสเต็งของผมเนี่ยมีแค่124ก็ไม่สามารถอัพได้คือผมก็ต้องหาวิธียังไงก็ได้ที่จะทำให้สเต็งผมเพิ่มถึงจะอัพได้นะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการเอาเจมเนี่ยใส่เข้าไปในของดีกว่าครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงตรงเนี้ยก็ต้องเกิดเรื่องของนิดนึงนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะโฟกัสเรื่องของอีกทีนึงก็คือของที่เราใส่เนี่ยหลักๆก็จะมีอาวุธ2ข้างนะครับคือมีดกับโล่หรืออาจจะเป็นดาบหรืออาจจะเป็นเราสามารถใส่ดาบ2มือได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อมีถุงมือมีรองเท้าแล้วก็มีหมวกแล้วก็จะมีเข็มขัดแหวนแล้วก็สร้อย
สำหรับเข็มขัดแหวนกับสร้อยเนี่ยจะไม่มีรูให้ใส่เจมส่วนอาวุธเนี่ยจะมีรูได้มากสุด3รูนะครับส่วนเสื้อเนี่ยจะมีรูได้มากสุด6รูอันนี้ผมมี4รูแล้วก็หมวกรองเท้าแล้วก็ถุงมือเนี่ยจะมีรูได้มากสุด4รูสำหรับอู้2มือนะครับจะมีรูได้มากสุด6รูอันนี้คือคร่าวๆของเรื่องของนะครับทีนี้รูเนี่ยสำคัญยังไงเดี๋ยวผมเอาเจมออกมาจากรูก่อนเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าเสื้อที่ผมใส่อยู่เนี่ยมี4รูรูเนี่ยเป็นรูสีฟ้าแล้วก็มีสีแดง2รูแล้วก็มีสีเขียว1รูก็คือเวลาผมจะเอาเจมใส่เข้าไปในรูเนี่ยสมมติผมอยากใช้เจม Lightning Sight ซึ่งเป็นเจมสีแดงเนี่ยนอกจากว่าผมจะมี requirement ที่ถูกต้องแล้วก็คือมี level มากกว่า53แล้วก็มี strength มากกว่า119แล้วเนี่ยผมยังต้องใส่เข้าไปในรูสีแดงด้วยคือต้องใส่ให้ตรงสีนั่นเองทีนี้บางคนอาจจะสังเกตเนี่ยเห็นว่ารูเนี่ยมันมีการเชื่อมกันครับแต่ว่าบางรูเนี่ยไม่เชื่อมกันประเด็นก็คือแล้วไอ้เชื่อมกันเนี่ยมีไว้ทำไมก็คือผมต้องอธิบายก่อนว่าสกิลเจมเนี่ยแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยคือ active skill gem ก็คือเป็นประเภทที่พอผมใส่เข้าไปปุ๊บแล้วผมใส่เสื้อตัวนี้มันจะทำให้ผมเนี่ยได้สกิลใหม่มาอันนี้ชื่อว่าสกิล lightning sight ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมถอดเจมออกมาผมจะไม่มี lightning sight ให้เลือกในนี้นี่คือ active skill gem นั่นเองส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ support เนี่ยครับเวลาเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะบอกว่าเป็น support เห็นไหมฮะบรรทัดแรกหลังจากชื่อมันนะฮะเขียนว่า support แล้วก็เขียนว่า projectile ก็คืออันนี้เป็น skill gem support ที่ support skill ประเภท projectile นะครับเนี่ยซึ่ง lightning sight ของผมเนี่ยมันมีเขียนว่า lightning แล้วก็ projectile แล้วก็ attack แล้วก็ melee ก็คือเป็นสามารถใช้สกิลเจมเนี้ย support ได้เพราะว่าเป็น projectile เหมือนกันทีนี้การที่จะใช้สกิลเจมอันเนี้ยเพื่อมา support สกิลเจม lightning sight ของผมเนี่ยผมต้องใส่เข้าไปในรูที่อยู่ในของชิ้นเดียวกันแล้วก็มีรูเชื่อมเนี่ยสมมติผมใส่ Lightning Strike กับ Laser Multiplier Projectile เนี่ยคือสกิล Laser Multiplier Projectile เนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตสกิล Lightning Strike เพราะว่ามันเชื่อมกันแต่ถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยมันไม่มีรอยเชื่อมระหว่างกันน่ะต่อให้ผมใส่สกิลนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลไปซัพพอร์ตกับ Lightning Strike ครับซึ่งการเชื่อมรูเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องการเชื่อมรูอีกครั้งในคลิปต่อๆไปนะครับเนี่ยอย่างสมมุติผมมีสกิล Lightning Sight ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมอยากได้สกิลอีก2อันนี้มาซัพพอร์ตผมก็ใส่เข้าไป Lightning Sight เนี่ยก็จะถูกซัพพอร์ตโดยสกิล3อันนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปและทีนี้เดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูว่าการที่มันใช้สกิลเปล่าๆกับการที่แบบใช้ซัพพอร์ตสกิลแล้วเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปที่แมปปกติก่อนนี่ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตแบบใช้เจมเปล่าๆก่อนเนี่ยเป็นเจม Lightning Sight ก็อ่านก่อนนะครับว่ามันทำอะไรได้คือมันจะบอกว่ามันจะทำให้เราเนี่ยโจมตีปกติ1ทีปุ๊บแล้วพอเราตีปุ๊บมันจะมีสายฟ้าพุ่งออกไป3ดอกเนี่ยครับ increase physical damage ก็คือเราจะตีแรงกว่าปกติแล้วก็50% of physical damage convert to lightning damage คือยิ่งเราตีแรงเท่าไหร่เนี่ย damage ครึ่งนึงอาจจะเปลี่ยนไปเป็น damage ท่าสายฟ้าแล้วก็จะมีเขียนว่า two additional projectile ก็คือพุ่งออกไป3เส้นนั่นเองเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหาฮันเตอร์แล้วสมมติตีปุ๊บเนี่ยพอตีมันจะตีใกล้ๆ1ทีแล้วมันจะเป็นสายฟ้าพุ่งออกไป3แฉกนะฮะทีนี้ผมอยากใช้สกิลอันนี้ซัพพอร์ตมันจะสกิลเนี้ยซัพพอร์ตโดยการให้สกิลที่เป็นโปรเจกต์ตายเนี่ยมีอะไรพุ่งออกไปเยอะขึ้นอย่างตะกี้เนี่ยผมใช้สกิล Lightning Sight แล้วมันพุ่งออกไป3เส้นใช่มั้ยฮะอันนี้เขียนว่าสกิลที่ซัพพอร์ตเนี่ยมันจะบวก2 additional projectile ก็คือมันจะพุ่งออกไปมากกว่าเดิมอีก2อันก็คือเป็น5อันแล้วก็จะมีเพิ่ม increase projectile damage ด้วยก็คือทำให้projectile damage เนี่ยแรงขึ้นแล้วก็มี less projectile damage อันนี้มันเป็นstatus ที่แยกกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะมาอธิบายเรื่อง status อีกทีเนี่ยผมใส่อันนี้เข้าไปแล้วผมลองมาตีดูปึ้งเนี่ยเห็นมะถ้าคุณสังเกตเนี่ยมันจะออกไป5เส้นนะเนี่ยฮะ
แล้วทีนี้ผมก็ซัพพอร์ตด้วย Weapon Elemental Damage เจมันนี้เนี่ยคือทำให้การโจมตีแบบเป็นธาตุเนี่ยแรงขึ้นก็อย่างที่ผมบอกใช่ไหมฮะคือครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็น Physical Damage ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็น Lightning Damage Lightning Damage เนี่ยนะเป็นการโจมตีแบบธาตุผมใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยก็ทำให้ Lightning Strike ของผมเนี่ยแรงขึ้นมาอีกเนี่ยอย่างเนี่ยผมเอาเมาส์ไปชี้ตรงสกิลเนี่ยมันจะเขียนว่า DPS DPS ก็คือ Damage Per Second คือมันบอกคร่าวๆว่าความแรงของสกิลเนี้ยแรงแค่ไหนมันเป็น 872.9 ใช่ไหมฮะถ้าสมมุติผมถอด Weapon Elemental Damage ออกมาเนี่ยแล้วเอาไปชี้อีกทีจะเห็นได้ว่า DPS ผมเนี่ยตกลงก็คือ Damage ผมเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมใส่เนี่ยก็คือ Power Charge on Critical Power Charge on Critical เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเวลาผมตีแล้วผมติดคริติคอลเนี่ยครับมันจะทำให้ตัวผมเนี่ยได้ power charge มาเดี๋ยวเรื่องชาร์จเนี่ยผมจะเอาไว้อธิบายคลิปหน้าอีกทีนึงนะครับอันนี้ยังตีไม่ค่อยติดคริติคอลถ้าติดแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเนี่ยก็คือ 42% chance to gain a power charge on critical strike ก็คือถ้าผมตีติด critical strike เนี่ยผมมีโอกาส 42% ที่จะได้ power charge มานะครับอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆสำหรับเจมนะครับก็ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของเจมเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องอย่างที่ผมบอกไปก็คือเรื่องของที่จะใส่นะครับเรื่องรูเรื่องการเชื่อมรูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่อง passive skill tree ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เล่นเกมนี้แล้วอยากจะติดตามผมอยากจะดูว่าคลิปต่อๆไปเนี่ยที่ผมลงเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรบ้างก็สามารถกดติดตามได้ใน channel YouTube นะครับหรือว่ากด follow ใน Twitter ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์มาให้หรือว่ากดไปกดไลค์ในเพจ Facebook ก็ได้ก็จะได้รู้ข่าวสารเวลาผมลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีถ้ามีอะไรสงสัยก็โพสต์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ครับขอบคุณครับ